ดีค่ะก็พบกิฟต์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะกิฟต์ก็จะพาเพื่อนๆมาทักถุงหิ้วแก้วหนองอะควาล่ากันนะคะตัวนี้นะคะกิฟต์ก็ทาลิปสีออกส้มๆสวยมากๆเลยมาค่ะเรามาทักถุงหิ้วแก้วหนองอะควาล่ากันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเทา2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด33โซ่1 2 3 4 5ดึงตัวนี้ให้ตึงนะคะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด28 29 30 31 32 33นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำแก้วอเมซอนนะคะนี่นะคะเราก็มาลองวัดดูว่ามันได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือเปล่านี่นะคะคลิปก็จะทับดูแบบนี้คือเราจะดึงให้มันตึงนะคะแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราใส่เวลาที่เราใส่น้ำนะคะตรงนี้มันจะได้แน่นๆเนาะมันจะได้แบบไม่ดูดจากนั้นนะคะเราก็จะปิดซีนะคะที่ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็จะปิดซีต่อมาแถวที่1เราจะขึ้นโซ่3 1 2 3เราจะถัก F ทั้งหมด32หลักนะคะแล้วก็เมื่อรวมโซ่3เราก็จะได้ทั้งหมด33หลักนะคะ1 F นะคะแล้วก็2 F สาม F สี่ F ห้า Fเจ็ดเอฟแปดเอฟเก้าเอฟสิบเอฟสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32จากนั้นนะคะเราจะถักปิดซีที่ตรงนี้นะคะตรงโซ่3ต่อมาแถวที่2นะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3จากนั้นเราจะถัก F นะคะทั้งหมด32 F นะคะก็คือเราจะถักเหมือนแถวแรกเลยนะคะ1 F สองเอฟสามเอฟสี่เอฟเมื่อเราถักครบแล้วนะคะเราก็ถักปิดซีนะคะต่อมาแถวที่3นะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3จากนั้นนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่1และแถวที่2นะคะก็คือการถัก F นะคะทั้งหมด32หลักเมื่อรวมโซ่3ตัวนี้แล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมด33หลักนะคะเมื่อเราถักครบแล้วนะคะเราก็จะถักปิดซีแล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาถักสายกันนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด3 F 1 F 2 F 3 F นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด4หลักนะคะต่อมาแถวที่2นะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยก็คือขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็พลิกกลับเราจะถัก F นะคะทั้งหมด3 F 1 F 2 F 3 F นะคะแถวที่3เราก็จะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็พลิกกลับนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด3 F 1 F 2 F แล้วก็3 F นะคะ
เราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด20แถวนะคะเมื่อเราถักครบ20แถวแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดไหมนะคะแต่ว่าเราจะเหลือปลายไหมไว้ยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเย็บตัวสายฝั่งนี้นะคะเข้ากับตัวตรงนี้นะคะเราก็จะพับกึ่งกลางแบบนี้นะคะให้มันกึ่งกลางแล้วเราก็นำไหมพรมนะคะดอยเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปแล้วก็แทงขึ้นมาต่อมานะคะเราจะมาทำหนังโคอากันนะคะเราจะใช้เป็นไหมพรมสีเทาอ่อนนะคะลองสังเกตดูนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็เราจะใช้เข็มถักโครเชต์เบอร์5นะคะอันดับแรกนะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถัก X นะคะทั้งหมด 6X แต่ว่าเราจะถักล็อกไหมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะถัก X นะคะทั้งหมด 6X 1X 2X 3X 4X 5X 6X นะคะจากนั้นเราจะดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะเราจะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะมาขั้นไว้ต่อมาแถวที่2เราจะถัก V นะคะทั้งหมด6 V จะได้ทั้งหมด12หลักนะคะก็คือการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะอันนี้คือ1 V นะคะสอง V สาม V สี่ V6V นะคะต่อมาแถวที่3นะคะเราก็จะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะมาคั่นไว้เราจะถัก XV นะคะทั้งหมด6ชุดจะได้ทั้งหมด18หลักนะคะ 1X แล้วก็ 1V นะคะ1X ก็1V 1X 1V 1X 1V 1X แล้วก็1V 1X แล้วก็1V นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมมาคั่นไว้นะคะต่อมาแถวที่4นะคะเราจะถัก 2X นะคะ 1X 2X นะคะ
แถวที่5นะคะเราจะถักโซ่1โซ่นะคะแล้วก็พลิกกลับเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 3x 1x 2x 3x นะคะแถวที่6นะคะเราจะขึ้นโซ่1โซ่นะคะแล้วก็พลิกกลับจะถัก v นะคะที่หลักนี้ก็คือเป็นการถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะ 1x 2x นะคะนะคะเราจะถักโซ่2โซ่นะคะ1โซ่2โซ่นะคะแล้วก็เราจะถัก x นะคะลงไปในโซ่หลักที่2จากนั้นนะคะเราก็ถักปิด C นะคะที่หลักนี้อันนี้นะคะเราจะทำเป็นขานะคะแล้วเราก็ตัดใหม่ได้เลยโดยที่เราจะเหลือปลายเอาไว้เย็บนิดหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราจะแทงเข็มลงไปที่ตรงนี้นะคะตรงเราจะทำเป็นแขนนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะ2โซ่1โซ่2โซ่นะคะจากนั้นเราจะถัก F ลงไปที่หลักนี้แล้วก็ถักปิด C นะคะที่หลักเดิมแล้วเราก็ตัดไปใหม่ต่อมานะคะเราจะมาถักหูของน้องคัวล่ากันนะคะเราจะนับตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะก็คือตรงนี้เราจะแทงเข็มเข้าไปเราจะใช้ไหมพรมสีเดิมนะคะแล้วก็2เส้นเหมือนเดิมแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์5เหมือนเดิมเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3จากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปนะคะโดยที่ว่าเราจะถัก F นะคะทั้งหมด 3F นะคะ 1F 2F แล้วก็ 3F นะคะลงไปในหลักเดียวกันเราจะเรียกโค้ดถักแบบนี้ว่าดับเบิ้ลยูก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็เราจะปิด C นะคะที่หลักถัดมาคือตรงนี้นะคะเราก็จะได้หูของน้องโคอาล่าแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะดึงตรงนี้นะคะเพื่อว่าเราจะเย็บเก็บปลายไหมเนาะเราจะมาถักหูอีกข้างหนึ่งของน้องโคอาล่านะคะเราจะนับตรงนี้นะคะ1 2นี่นะคะเราก็แทงเข็มเข้าไปเราจะขึ้นโซ่3เหมือนเดิมเลย1 2 3แล้วก็เราจะถัก F นะคะทั้งหมด 3F 1F 2Fแล้วก็ 3F นะคะก็คือถักเหมือนเดิมเลยถัก F 3ครั้งในหลักเดียวกันต่อมานะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็เราจะถักปิด C นะคะที่ตรงนี้แล้วเราก็จะเหลือปลายไหมด้วยนะคะเพื่อเอาไว้เย็บเหมือนเดิมเราจะใช้ไหมพรมสีดำ1เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราจะขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะ 1F แล้วก็เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วเราก็ปิด C นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ตึงนะคะ
ะคะเราก็จะได้จมูกของน้องโคอาล่าแล้วนะคะเมื่อเราเย็บเก็บไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำลูกตานะคะแล้วก็จมูกของน้องโคอาล่านะคะมาติดไว้ตรงนี้เดี๋ยวกิ๊บจะติดจมูกก่อนนะคะเราก็นำมาทาเปล่าแล้วก็ติดลงไปเลยแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ติดลูกตาติดลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะนำกาวของเรานะคะมาทากับน้องโคอาล่านะคะมาทาที่ตัวก็คือเราจะให้แบบนี้นะคะก็คือเราจะทาประมาณช่วงหูนี่นะคะตั้งแต่ช่วงนี้ลงต่อแล้วเราก็นำน้องโคอาล่านะคะมาติดกับถุงหิ้วแก้วของเราแล้วก็เราจะรอให้กาวแห้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแซงก็เพื่อเห็นและกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกิ๊บด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปติดกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊บนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า